พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการใช้ระบบนำส่งเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรไทยสารสกัดจากสมุนไพรไทยหลายตัวถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางยาอาหารและเครื่องสำอางตอนนี้สวทช.สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วครับเคอร์คูมินเป็นสารสกัดจากขมิ้นชันซึ่งแม้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายแต่ก็มีปัญหาเรื่องความไม่คงตัวของสารสกัดต่อแสงและไม่ละลายน้ำนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนานาโนโพลิเมอริกไมเซลไคโตซานเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งและกักเก็บเคอร์คูมินที่มีขนาดนาโนเมตรโดยใช้สารจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองและหาได้ง่ายในประเทศไทยมาทำซึ่งช่วยปกป้องฤทธิ์ของสารสกัดเคอร์คูมินจากแสงและช่วยให้สารสกัดอยู่ในน้ำได้โดยไม่ตกตะกอนโดยพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบผงที่เพียงแค่ละลายในน้ำก็ใช้งานได้เก็บรักษาง่ายและสามารถควบคุมการปลดปล่อยฤทธิ์ของเคอร์คูมินได้ตามต้องการระบบนำส่งสารสกัดสมุนไพรไทยขนาดนาโนโดยนักวิจัยไทยช่วยลดการนำเข้าและยังนำไปประยุกต์ใช้กับสารสกัดสมุนไพรชนิดอื่นสร้างสารเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพออกขายในเชิงพาณิชย์ได้อีกมากมายรวมพัฒนาเทคโนโลยีโดย Nanotech สวทช.สกว.และมูลนิธิโคเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000